สวัสดีครับท่านผู้ชมผมอาจารย์ชาญฮุรีนะครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันกับรายการเลขนำโชคจากราศีรายวันนะครับเป็นรายการที่จะมาวิเคราะห์พลังดาวนะครับดาวเจ้าฤกษ์ประจำวันดาวการเงินแล้วก็ดาวโชคลาภวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่3กุมภาพันธ์นะครับแรม10ค่ำเดือนยี่วันนี้ฤกษ์ดีนะครับฤกษ์บนเป็นเทวีฤกษ์ฤกษ์ล่างเป็นเพชฌฆาตฤกษ์ดิถีบนเป็นดิถีทาสีนะครับดิถีล่างก็จะเป็นสุภะสุภะก็แปลว่านะครับความดีงามความสนุกสนานรื่นเริงนะครับก็เป็นดิถีที่มีความสุขสมหวังนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันเสาร์หุ้นหลักๆนะครับก็จะหยุดนะครับเพราะว่าจะเปิดเวลาทำการนะครับเวลาราชการนะครับจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ก็ส่วนมากก็จะเป็นหุ้น AI นะครับหุ้นดิจิตอลนะครับหุ้นที่ออกโดยตลาดหลักทรัพย์ก็จะหยุด2วันนะครับก็ไม่เป็นไรก็ยังมีหุ้นเยอะแยะเลยนะครับในสายของ AI ให้เราลงทุนกันรวมถึงฮานอยด้วยซึ่งมีทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับก่อนที่เราจะมาดูดาวฝังดาวประจำวันเราก็มาดูผลงานของเมื่อวานกันก่อนนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับเมื่อวันที่2นะครับวันศุกร์ว่าวันที่1ลอตเตอรี่ออกไปนะครับหรือชาวบ้านเรียกติดปากว่าหวยเพิ่งออกไปเนี่ยนะครับสำหรับใครที่ลงทุนลอตเตอรี่ฉลากกินแบ่งรัฐบาลทุกวันที่1กับ16ก็บางคนก็สมหวังบางคนก็พลาดหวังคนที่สมหวังก็ดีใจนะครับก็นำรายได้ไปเลี้ยงฉลองกันแล้วก็ตั้งเป้าว่าเดี๋ยวงวดวันที่16จะทำกำไรอีกอยากมีโชคดีติดต่อกันอีกนะครับส่วนใครที่พลาดหวังก็บอกเดี๋ยววันที่16จะแก้ตัวใหม่นะครับก็รอไปอีกนะครับ15วันโดยประมาณเพราะว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเนี่ยเราจะออกทุกวันที่1กับ16เดือนหนึ่งจะออก2ครั้งแต่เมื่อวานผมได้บอกไปแล้วว่าสำหรับหุ้นฮานอยเนี่ยมีให้ลงทุนทุกวันนะครับลองใครที่อยู่ในกลุ่มเนื้อคนที่เข้ามาดูคลิปรายวันเนี่ยส่วนมากก็จะลงทุนรายวันกันอยู่แล้วลงทุนฮานอยแล้วก็วันไหนมีดาวพัฒนาก็จะลงทุนกันเป็นอาจินอาจินหมายถึงเป็นประจำกันอยู่แล้วนะครับไม่บอกไม่หยุดนะครับก็จะเล่นอยู่แล้วฉะนั้นก็จะเข้ามาดูแนวทางกันอยู่แล้วล่ะแต่ก็จะย้ำเตือนกันว่าเราสามารถตั้งจิตตั้งใจนะครับทำกำไรกันได้ทุกวันแล้วสามารถถ้าได้เลขแม่นๆหรือมีแนวทางการลงทุนที่นะครับทำโอกาสได้หาแนวทางที่สามารถจะลงทุนทำกำไรได้เราก็อาจจะสามารถทำกำไรกันได้หลายหลายวันนะครับแต่ถ้าเป็นรัฐบาลไทยนี่ก็คือเดือนหนึ่งก็มีโอกาสลุ้น2ครั้งรายวันนี้เราลุ้นกันทุกวันเลยฉะนั้นการวางตัวเลขของผมนะครับรัฐบาลไทยกับรายวันเนี่ยนำมาจากหลักวิชาเดียวกันจะเน้นดาวเจ้าฤกษ์ดาวการเงินดาวโชคลาภฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นวันที่1หรือ16หรือวันที่2หรือวันที่3แบบวันเนี้ยมันก็จะมีผังดาวมีดาวจรมีดาวการเงินมีดาวโชคลาภซึ่งถ้าพลังดาวหรือดาวมีอิทธิพลเขาโคจรไปตามปกติของเขาแล้วมันดาวินชีกฎดาวินชีก็คือแรงโน้มถ่วงหรือนะครับเส้นทางการโคจรที่เขานะครับโมเมนตัมมันเข้ามาในรูปของเขาทุกวันทุกวันน่ะเลขที่มีอิทธิพลกับชีวิตประจำวันแล้วมันมาออกในเวนดานะครับหุ้นฮานอยที่เขาหมุนวงล้อหรือเขาใช้การสุ่มแรนดอมตัวเลขให้มันหยุดตามตัวเลขซึ่งบางทีแรงเหวี่ยงหรือโมเมนตัมมันมาออกในเลขที่มันเป็นดาวที่มีพลังมันก็เป็นไปได้นั้นถ้าเราคิดสูตรหรือเราคิดวิธีการคำนวณดาวที่แม่นยำเราก็อาจจะทำกำไรกันไ
แทบทุกวันเกือบทุกวันหรืออาจจะทุกวันเราก็สามารถเก็บกำไรกันได้ทั้ง30วันตลอด1เดือนแม้แต่วันที่1กับ16ก็ยังมีคนลงทุนหาหน่อยนะไม่ใช่ลงทุนรัฐบาลกันอย่างเดียวฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าวันที่1 16ก็ไม่เว้นนะสำหรับหุ้นรายวันแล้วหาหน่อยนะครับผมเอาผังของเมื่อวานเอา5ดาวขึ้นมาแล้วกันนะครับเพราะว่าสำหรับเซต20ตัวเนี่ยถ้ามารายงานหุ้นทั้ง20ตัวเนี่ยมันใช้เวลาเยอะแล้วคนที่ลงทุนจะรู้อยู่แล้วว่านะส่วนใหญ่ครับผลออกอะไรเพราะในแต่ละรอบที่เราลงทุนไปเราก็ต้องดูผลว่าเราเลขเข้าเลขหลุดถูกรางวัลหรือไม่ถูกรางวัลอยู่แล้วแต่ที่แน่สรุปได้เลยว่าเมื่อวานนะครับมีหุ้น20หุ้นเนี่ยเข้าเกิน11หุ้นเข้า2เด้งมากกว่า3หุ้นนะครับฉะนั้นมีกำไรอยู่แล้วแต่ผมจะเน้นนะครับตัวนี้ที่ผมทำขึ้นมาให้ใหม่นะครับเพื่อจะมาเน้นให้ท่านผู้ชมเห็นถ้าเกิดรายงาน20ตัวเนี่ยตัวนี้มันจะดรอปไปเลยฉะนั้นไม่รายงาน20ตัวท่านผู้ชมไปเช็คผลเอาเองว่าเข้าเกิน11หุ้นจริงไหมแล้วมี2เด้งนะครับถึง3เกิน3หุ้นจริงหรือเปล่าก็ไปเช็คดูได้นะครับเรามาดูผังพลังดาวพลังหุ้น5ดาว5กองกันนะครับ5ปึกนิกเกิลเช้าเข้านะครับอย่างที่ผมวงกลมไว้นะครับนิกเกิลเข้าจีนเข้าหลุดที่หางเสงอย่างเงี้ยการที่ให้5ปึกให้ก็5กองเนี่ยหมายถึงว่าให้คุณลงทุนเพิ่มนะครับถ้าคุณลงทุนอยู่1กองเนี่ยคุณต้องเพิ่มเป็น2กอง3กองหรือเต็มสปีดไปที่5กองเลยก็คือคุณลงทุนปกติ1คุณก็ต้องเพิ่มเป็น2เป็น3หรือเป็น5แล้วเข้ามาอย่างที่ผมวงกลมเนี่ยคุณก็ได้มากกว่าปกติถ้าเปรียบให้เห็นด้วยอย่างง่ายๆเลยถ้าคุณลงทุน1ปึกเท่ากับ1หุ้นถ้าคุณลงทุน3ปึกเท่ากับถูก3หุ้นเพราะ1ปึกเนี่ยเข้าหุ้น1ถ้าคุณแทง1ปึก1ปึกทุกหุ้นเนี่ยก็เท่ากับว่าคุณจะได้3ปึกต่อเมื่อหุ้นต้องเข้า3ตัวคุณก็แทงตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวแรกได้1ปึกตัวที่2ได้2ปึกตัวที่3ได้3ปึกแบบนี้แต่ถ้าตัวที่ผมให้น้ำหนัก5ปึกหรือ5ดาวแล้วคุณแทงเพิ่มไป3ปึกเนี่ยหุ้นตัวนั้นคุณได้3ปึกเท่ากับคุณย่นระยะเวลาทำกำไรหุ้นมา3ตัวอยู่ในกระเป๋าเลยนะครับนิกเกิลจีนเข้านะครับหลุดที่หางเสงแล้วก็ไปเข้าไต้หวันอีกทีนึงแล้วก็ไปหลุดที่เกาหลีนะครับที่ผมเน้น5ดาวอีกตัวหนึ่งก็คือสิงคโปร์วันนี้ไม่หลุดนะครับให้1กับ8สิงคโปร์ก็เข้ารูด1นะครับ5ปึกใครแทง3ปึก4ปึก5ปึกก็ได้ดับเบิ้ลไปนะครับมาดูตัวนี้นะครับเป็นทีเด็ดเลยมันอยู่ในคลิปนะครับเมื่อวานต้องไปฟังดูย้อนฟังผมบอกว่าตั้งแต่ช่วงฮานอยพิเศษเป็นต้นไปเนี่ยมันเป็นยามลาพะเมื่อวานเลิกก็ยังเป็นเลิกเทวีเลิกมีดาวพระราหูเป็นดาวเจ้าเลิกฉะนั้นให้ลงทุนไปเลยตั้งแต่ฮานอยไปถึงลาวพัฒนาหลายๆปึกนะครับไปดูผลฮานอยพิเศษกันฮานอยพิเศษเนี่ยค่าใครเพิ่ม3ปึก4ปึกหรือ5ปึกเนี่ยร้องเฮเลยนะกีดเลยนะเพราะว่าเข้า2เด้งเข้าบนล่างเลยนะถ้าคุณลงทุนเพิ่มไป3ปึก4ปึกแล้วได้2เด้งเท่ากับถ้าคุณลง3กลายเป็น6ปึกนะคุณลง4กลายเป็น8ปึกคุณลง5กลายเป็น10ปึกนะครับลง5เป็น10ปึกเนี่ยเท่ากับคุณได้10หุ้นติดต่อกันเลยนะเยอะไหมล่ะครับแล้วก็ฮานอยปกติหลุดฮานอย VIP หลุดแล้วผมก็เข้าไปกระตุ้นในกลุ่มว่าให้ลองใช้เทคนิคแทงทบดูไปปิดท้ายที่เราพัฒนาเพราะว่ามันจันทร์มันพุธเข้า2งวดติดกันแล้วนะเข้า2ครั้งติดกันแล้วนะเมื่อวานวันศุกร์อ่ะนะครับผมยังคิดว่าเราพัฒนายังเข้าต่อเนื่องเป็นครั้งที่3เพราะเคยเข้าสูงสุดไปถึง6ครั้งแล้วจะเข้าครั้งที่3จะได้วันจันทร์ได้ไปเน้นเป็นครั้งที่4ให้แทงทบเพราะว่าฮานอยปกติหลุดฮานอย VP หลุดใช่ไหมปิดท้ายเราพัฒนาถ้าคุณแทงทบคุณจะได้ที่เสียจากฮานอยปกติแล้วก็
ฮานอย VIP คืนแถมยังได้กำไรด้วยเพราะว่าทั้งแทงทบแทงเพิ่มพลังดาวนะครับจาก5ดาว5ปึกเนี่ยก็ต้องมั่นใจว่าเราพัฒนาจะเข้าผลออกมาคือ413ผมให้รูด1กับ8เข้ารูด1ข้างบนนะครับเท่ากับว่าใครที่แทงทบเนี่ยปิดตัวสุดท้ายที่เราพัฒนาเนี่ยได้สวยๆเลยคือได้จากฮานอยปกติฮานอย VIP ที่เสียคืนไปก่อนหน้านี้ได้ฮานอย2เด้งได้มา3ปึก6ปึก10ปึกนะครับก็แล้วแต่ว่าคุณแทงกี่ปึกเพราะคุณได้2เด้งดับเบิ้ลไปนะครับผังพลังดาวพระเช้าใส่วันที่ผิดมีคนท้วงนะขอของวันนี้นะครับก็เริ่มหลายคนเริ่มเข้าใจแนวทางของนะครับพลังหุ้นเด่น5ดาว5ปึกนะครับว่าเราเน้นเลขตัวไหนก็ให้ไปลงทุนเพิ่มเพราะว่ามันช่วยย่นระยะทางเหมือนเรานั่งไทม์แมชชีนนะครับทะลุนะครับเวลาไปในอนาคตเลยอีก5หุ้นแทนที่จะมาเดินทีละหุ้น2หุ้นแต่ถ้าคุณแทงในจังหวะที่ยามดีหุ้นเด่นเนี่ยคุณได้ในราคาที่คุณแทงเยอะขึ้นเนี่ยก็เท่ากับว่าคุณไม่ต้องเสียเวลาไปนับทีละ1ทีละ1นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกในกลุ่มด้วยนะครับที่มีโชคลาภกันไปดูผังดาวนะครับประจำวันที่3กุมภาวันนี้เพชรคาเลิกนะครับเลิกผู้ทำการตัดการแบ่งครับเรื่องนี้ก็จะเหมาะกับการทำพิธีที่จะตัดไม้ข่มนามหรือจะทำการใหญ่ที่จะต้องมีการที่จะออกไปสู้รบจับศึกหรือทำพิธีกรรมอย่างผมเนี่ยนะครับถ้าทำพิธีกรรมจะใช้เลิกเพชฌฆาตเลิกเพราะว่าจะต้องมีการใช้หลักวิชาให้มันเข้มแข็งนะครับบางคนก็ต้องเอาไปแก้เคล็ดเอาไปแก้ไขปัญหาติดขัดนะครับในสิ่งที่บางทีบางคนอาจจะมีสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ใช้นะครับเลิกนี้ทำการปลูกเสกของมงคลทำพิธีแก้คุณไสแล้วก็ทำพิธีบวงสรวงบูชาครูบาอาจารย์ต่างๆฉะนั้นดาวเจ้าเลิกก็จะต้องเป็นดาวพฤหัสบดีนะครับดาวปู่ฤาษีดาวครูบาอาจารย์ที่จะต้องนะครับปลูกเสกติดประสาทวิชาไปดูดาวผังดาววันนี้กันดาวเจ้าเลิกนะครับดาวพฤหัสบดีเลข5ดาวการเงินจะเป็นดาวพระเกศเลข9ดาวโชคลาภจะเป็นดาวอาทิตย์เลข1ดาวพุธเลข4นะครับหุ้นรอบโลกนะครับวันนี้ก็หุ้นก็อาจจะเป็นอีกตระกูลหนึ่งนะครับตระกูล AI ก็จะมีทั้งทีวีนะครับดิจิตอล VIP เอ็กต้าอาเซียนอะไรพวกนี้นะครับหุ้นรอบโลกก็รูดไปนะครับ5กับ4รูด2ตัวนะครับ5กับ4เจาะนะครับ51 54 59 3ตัว514กับ519ไปดูฮานอยครับมันเสาไม่มีราพัฒนาฮานอยรูดเลขโชคลาภนะครับก็คือเลข1กับเลข4รูด1กับ4นะครับรูด2ตัวเจาะ14 15 19 3ตัวนะครับ145กับ149ไปดูผังของอาจารย์โอวิษณุนะครับผังประจำวันเสาร์ฮานอยพิเศษเด่น7กับ2เจาะ70 39 28 12ฮานอยปกตินะครับเด่น3กับ6เจาะ37 67 84 34แล้วก็ฮานอย VP นะครับเด่น0กับ9เจาะ80 92 27 83ครบแล้วนะครับผังของอาจารย์ช้าและก็ของอาจารย์โอวิษณุนะครับก็วันนี้วันเสาร์ก็เลิกดีนะครับพิจารณาเลิกดีทีก็เป็นดีทีสุภะนะครับก็ขอให้วันนี้ทำกำไรกันได้เสาร์อาทิตย์ก็ลงทุนทำกำไรกันต่อเนื่องไปเราจะได้เอากำไรเนี่ยนะครับบางส่วนเก็บไว้บางส่วนก็ไปลงทุนวันจันทร์นะครับหุ้นผังหุ้น20เซตของเราซึ่งก็ลุ้นกันยาวๆถึง20ตัวลุ้นให้มี2เด้งแล้วก็3เด้งหลายๆหุ้นหลายๆตัวเราก็จะได้เยอะขึ้น
นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสมาชิกที่ดูทาง YouTube แล้วไม่เข้าใจหรือยังสับสนหรืออาจจะยังไม่แม่นยำพอในการตัดสินใจการลงทุนหรือว่ายังลังเลฟังแล้วคับคายคับคายยังเขาเรียกว่าข้อมูลยังไม่แม่นก็สามารถสมัครเข้ากลุ่ม VIP ได้นะครับสำหรับเลขรายวันผมเข้าไปในกลุ่มทุกวันแหละครับไปแนะนำคุณมีคำถามมาผมก็ถ้ามันยาวผมก็จะใช้อัดคลิปเสียงอธิบายคุณก็กดคลิปฟังในกลุ่มแล้วผมก็จะพิมพ์นะครับเป็นข้อมูลการแนะนำเทคนิคเพิ่มเติมเข้าไปให้ตลอดทำชาร์ตทำผังเข้าไปให้นะครับก็เน้นให้ทุกท่านทำกำไรกันทุกวัน30วันเรามาสรุปกันอีกทีนึงว่าคุณได้กำไรหรือคุณขาดทุนถ้าคุณขาดทุนนะครับแบบไม่เห็นฝุ่นคือไม่มีความหวังเลยเนี่ยนะครับในเดือนมีนาคุณก็ไม่ต้องเข้ากลุ่มแต่ถ้าคุณเข้ากลุ่มแล้วมีกำไรอย่างเดือนมกราเขามีกำไรเขาก็เข้ากลุ่มต่อเดือนกุมภาเดือนกุมภามีกำไรคุณก็เข้ากลุ่มต่อมีนาคุณพิสูจน์ได้นะครับอย่างรัฐบาลคุณพิสูจน์2งวดบางคนก็ยังพิสูจน์ไม่ได้หรอก2งวดใน1เดือนว่าแม่นไม่แม่นต้องรอ3เดือนนั่นแหละอย่างน้อย5-6งวดน่ะจะรู้ว่าแม่นไม่แม่นเลขมีเข้ามีหลุดแต่ถ้ารายวันเนี่ย30วันเดือนนึงอ่ะคุณรู้เลยว่าเลขที่อาจารย์ให้เนี่ยมันได้เงินจริงไหมถ้าไม่ได้เงินคุณก็ไปต่อไม่ได้เงินคุณก็ไม่ต้องเสียเงินเข้ากลุ่มนะครับง่ายๆเลยผมไม่ขอเวลาเยอะหรอกขอเวลาแค่เดือนเดียวอะพิสูจน์ความแม่นคุณเข้ามาในกลุ่มคุณจะเห็นว่าคนที่เขาอยู่เนี่ยพฤศจิกาธันวาตอนนี้เขายังอยู่กลุ่มกุมภาแสดงว่าเขาก็ต้องได้มากได้น้อยก็อยู่ที่งบประมาณของแต่ละคนนะครับการลงทุนแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับก็สนใจเข้ากลุ่มรายวันก็ติดต่อ call center แอดไลน์ไม่เป็นก็โทรไปตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอส่วนรัฐบาลตอนนี้ในกลุ่มผมโพสต์ให้แล้วนะครับทั้งเลขดับทั้งเลขนำโชคจากราศีเน้นให้แล้วว่าเลขไหนเด่นนะครับส่วน YouTube ต้องรอนู่นนะครับวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์แล้วก็ต้องไปรอสรุปเน็ตๆอีกครั้งก็ใกล้ๆหวยออกนั่นแหละใกล้ๆลอตเตอรี่ออกนั่นแหละก่อนลอตเตอรี่ออก 3-5 วันจะเป็นโค้งสุดท้ายเลขก็อั้นไปหมดแล้วครับมันจําเป็นต้องไปจัดแบบนั้นเพราะว่าหลายท่านก็อยากจะให้สรุปเลขให้น้อยลงส่วนคลิปแรกที่จะปล่อยเนี่ยจะเป็นนะครับข้อมูลดวงดาวที่จะต้องอธิบายกันว่าดาวโคจรดาวไหนมีพลังดาวไหนไม่มีพลังนะครับส่วนเลขที่สรุปให้เนี่ยมันอยู่ในกลุ่ม LINE VIP แล้วครับเพราะว่าทุกคนจะต้องเข้ากลุ่มมาก็อยากจะได้เลขเร็วไปลงทุนซื้อลอตเตอรี่แล้วก็นะครับนำมาพิจารณาเพื่อเตรียมที่จะลงทุนตอนที่ทางเว็บไซต์ออนไลน์เขาเปิดอันนั้นก็แล้วแต่ละบุคคลที่จะไปลงทุนนะครับส่วนผมก็ไม่มีสถานที่ให้ลงทุนหรอกครับผมเป็นแค่นักวิเคราะห์ตัวเลขให้แต่ละคนก็น่าจะมีแหล่งลงทุนของตัวเองอยู่นะครับสนใจอยากได้เลขนะครับที่ไม่ติดอั้นไม่จ่ายครึ่งได้เลขเร็วก็ต้องเข้ามาในกลุ่ม VIP ของรัฐบาลคุ้มค่านะครับเดือนหนึ่งก็มี2งวดด้วยกันสนใจจะเข้ากลุ่มรัฐบาลก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนกับกลุ่มรายวันนั่นแหละติดต่อ call center แอดไลน์ไปได้เลยหรือไม่ก็โทรเข้าไปนะครับบอกว่าขอเข้ากลุ่มนะครับ VIP จะรัฐบาลหรือรายวันหรือจะทั้ง2กลุ่มก็ได้นะครับไม่สงวนลิขสิทธิ์อย่าลืมนะครับเดือนกุมภานี้เป็นช่วงที่พระราหูทรงยศแล้วก็เป็นนะครับเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็คือเป็นเดือนประจำนะครับราศีกุมมาบ้านของพระราหูนะครับก็ใครที่สนใจจะเช่าสร้อยข้อมือ85นะครับเบลร้อยด้วยหินนะครับนิลสีดำแทนพระราหูนะครับแล้วก็มี2เม็ดเป็นสีส้มนะครับแทนดาวพฤหัสบดีราชาโชคแล้วก็แกะสลักเป็นลายมังกรนะครับก็แทนนะครับดาวเสาร์นะครับแล้วก็ปีมังกรปีนี้ด้วยนะครับสนใจหิน85ก็เส้นละ999บาท2เส้นก็ลดให้เหลือ 1,559 บาทไม่ว่าใครที่จะสั่งหินนะครับสั่งหนังสือ85ของรัฐบาลนะครับก็สามารถเช่าหนังสือนะครับ85ตัวเลข24งวดไปไว้ดูล่วงหน้าได้เลยนะครับผมการันตีว่าคุณได้ค่าหนังสือคืนแน่นะครับได้เท่ากับได้หนังสือฟรีแล้วก็ไปลุ้นเอาว่า
ใน24งวดเนี่ยจะเข้าเกินนะครับ14งวดไหม12งวดมันครึ่งหนึ่งแต่ผมอยากให้เกิน12งวดเป็น14งวดคุณจะได้มีกำไรแล้วก็เตรียมตัวเช่าหนังสือในปี68ต่อไปนะครับไม่ว่าคุณจะสั่งนะครับของมงคลชิ้นไหนจะเป็นสร้อยนะครับจะเป็นกระเป๋าสตางค์จะเป็นหนังสือหรือว่าจะเป็นเบอร์มงคลนะครับการเงินโชคลาภรวมถึงกระจกเรียกทรัพย์รับโชคนะครับ5บานเนี่ยผมมีของมงคลนะครับเป็นชุดนะครับพิเศษนะครับพระราหูทรงยศมอบให้1ชุดนะครับเพราะว่านะครับในเดือนกุมภาแล้วก็มีนาคาบเกี่ยวกันเนี่ยก็จะเป็นช่วงของพระราหูทรงยศดาวนะครับพระราหูกับดาวพระเกศโคจรมาอยู่ร่วมกันฉะนั้นก็จะมีพลังอย่างนั้นก็เช่าไปติดตัวนะครับพลังก็จะได้นะครับดึงดูดสิ่งดีๆเรื่องของโชคลาภการเงินเข้าหาคุณไม่ว่าคุณจะสั่งของมงคลชิ้นไหนนะครับในช่วงเวลานี้นะครับผมจะมีของมงคลพิเศษส่งไปพร้อมกับของมงคลที่คุณสั่งนะครับชุดพระราหูทรงยศมอบให้นะครับก็อย่าลืมนะครับกระจก5บานจะได้ชุดของมงคลพระราหูทรงยศด้วยนะครับบานแรกติดที่หน้าบ้านนะครับบานที่2ติดที่หน้าห้องน้ำบานที่3ก็ติดที่ห้องครัวบานที่4ก็ห้องนอนแล้วก็ติดที่นะครับเสาหรือต้นไม้หน้าบ้านถ้าไม่มีก็ติดเสาในบ้านนะครับก็สามารถรีบสั่งจองกันได้นะครับก็วันนี้วันเสาร์ก็ขอให้มีโชคมีลาภกันตลอดทั้งวันนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้วันอาทิตย์เย็นๆก็ฝากติดตามเลขนำโชคจากราศีงวดวันที่16กุมภาด้วยนะครับรวมถึงเลขดับด้วยนะครับก็มีคนคอมเมนต์มาว่าเลขมาเต็มๆเลยนะครับทั้ง0ทั้ง3ครับก็จะเข้ามาติดต่อกัน6งวดนะครับเลขดับสนิทไม่มาเลยนะครับพอหลุดเป็นงวดก็มีคนนะที่คอยรอเมื่อไหร่ที่ผมจะดับแล้วมันจะไม่ดับสักครั้งนึงนะก็จะต้องมีการคอมเมนต์มาเป็นเรื่องปกติถ้าผมให้ดับได้สัก100งวดผมก็จะทำนะแต่ว่ามันก็ต้องมีพลาดกันนี่แหละครับเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่เลขดับงวดต่อไปถ้าดับไม่มาคุณก็ประหยัดเงินไปได้มันก็เหรียญมี2คมเหรียญมี2ด้านดาบมี2คมเวลาเลขดับมันไม่มาคุณก็ประหยัดเงินไปได้เยอะเวลาเลขดับมันไม่ดับนะครับมันออกเลขดับคุณก็อาจจะเสียดายที่คุณไม่ได้ซื้อเพราะว่าคิดว่ามันเป็นเลขดับมันก็มีอยู่แค่2อย่างนะครับคือถ้าดับเนี่ยคุณก็ประหยัดเงินเลขมันไม่ออกแต่ถ้าเรามองว่าเป็นเลขดับแล้วมันไม่ดับคือมันออกเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้ซื้อเลขนั้นมันก็ต้องเชื่อใจกันนะครับถ้าวิเคราะห์ถูกคุณก็นอกจากประหยัดเงินไปได้38ชุดแล้วเนี่ยคุณยังมีเลขเด่นซึ่งพอเลขดับมันไม่มามันก็จะไปเข้าเลขเด่นนั่นแหละแต่พอเลขดับมาเลขเด่นก็ไม่เข้ามันมีแค่2มุมแค่นี้แหละมุมซ้ายมุมขวามุมบนมุมล่างนะครับฉะนั้นเมื่อมันมาซ้ายมันก็คงไม่มาขวาแล้วล่ะนะครับเมื่อมันไปข้างบนน่ะนะครับก็มันก็คงไม่ตกลงข้างล่างหรอกครับมันก็มีแค่นี้แหละฉะนั้นหลุดก็ยอมรับว่าเลขมันหลุดไปนะครับผมจัดมา8ปีแล้วค่อนข้างจะชินแล้วที่สำคัญผมก็บอกตลอดว่าในงวดที่ผ่านมาคนที่ดังกว่าผมคนที่ตามเป็นแสนๆน่ะนะครับให้8เหมือนกันมันก็หลุดเหมือนกันนะครับคนตามเขาก็ไม่เจ็บตัวมากกว่าผมเหรอฉะนั้นเราไม่อยากให้คนติดตามเราเจ็บตัวกันทั้งนั้นแหละครับจะคนหนึ่ง10คนหรือแสนคนเราใหญ่เรียกเราเข้าทั้งนั้นนะครับแต่ผมเห็นส่วนใหญ่เขาก็ให้กำลังใจนั่นแหละนะเพราะว่าคุณก็ต้องให้กำลังใจตัวคุณเองด้วยว่าคุณก็ต้องสู้ต่อไปนักลงทุนนักเล่นน่ะไม่มีใครหยุดหรอกครับก็ต้องสู้งวดนี้พลาดงวดนี้เสียงวดหน้าก็แก้ตัวใหม่มันก็มีอยู่แค่นี้แหละอยู่ที่ว่าจะมาว่านะครับตัดเพาะหรือจะมาติเตียนกันหรือว่าจะส่งเสริมให้กำลังใจให้ความหวังกันนะครับมันก็แล้วแต่นะครับพฤติกรรมของแต่ละคนมันก็ดูได้ไม่ยากหรอกจากการคอมเมนต์นะครับใครเป็นยังไงเขาก็คอมเมนต์แบบนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับก็พรุ่งนี้ติดตามแล้วกันนะครับทั้งเลขนำโชคจากราศีงวดวันที่16กุมภาพันธ์แล้วก็เลขดับบางคนก็เข้ามาดูเป็นแนวทางบางคนก็รอติดตาม
แล้วก็ยังมั่นใจในเลขดับอยู่มันก็มีความคิดที่หลากหลายผมก็เปิดกว้างนะครับแล้วก็เปิดคอมเมนต์ให้คุณคอมเมนต์ได้อยู่แล้วล่ะด้วยคอมเมนต์ที่ใช้คำที่สุภาพนะครับแล้วก็แสดงความคิดเห็นได้ตามความคิดเห็นของคุณนั่นแหละเพราะว่าคนไม่ชอบจะบอกให้เขาชอบก็คงไม่ได้หรอกนะครับบางคนก็เลขเข้าก็ยังติยังมีเลยครับเลขเข้าไม่เคยขอบคุณสักคำก็เยอะอย่างนักภาษาอะไรเวลาเลขหลุดนะครับแล้วจะโดนติเตียนเป็นเรื่องปกตินะครับทำงานมาตรงนี้มันก็ต้องเข้าใจแล้วก็ค่อนข้างจะคุ้นเคยกับเรื่องพวกนี้ดีนะครับพรุ่งนี้เราเจอกันนะครับวันอาทิตย์เราก็มีเรื่องพูดคุยแล้วก็มีเทคนิคมีตัวเลขมาให้กับท่านผู้ชมนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับวันนี้ขออวยพรให้โชคดีนะครับดีถี่ดีสุภะก็ขอให้ทุกคนนะครับลื่นเริงเป็นปีดาสมหวังนะครับแล้วก็มีรอยยิ้มมีความสุขนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ